แก้วจริญญาเผยโมเมนต์สุดซึ้งวันแต่งงานแย้มความลับแม่บุญเรื่องสีผมแก้วจริญญาเผยเรื่องราวสุดประทับใจวันแต่งงานพร้อมเปิดความลับคุณแม่บุญเรื่องสีผมขาวดำตั้งแต่วันแรกที่เห็นแต่วันแต่งงานกลับมีซึ้งมีดราม่าให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงโทนี่รากแก่นและแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลต้องปวดหัวตั้งแต่ยังไม่ถึงวันแต่งงานจนถึงวันแต่งงานทั้งดราม่าภาพพรีเวดดิ้งวางเท้าพาดหน้ารถรวมถึงดราม่าเรื่องกัดสีผมที่ถูกวิจารณ์ว่าขัดกับผมสีดำและชุดไทยสีทองแต่ทั้งคู่ยังจับมือผ่านมรสุมดราม่าต่างๆเข้าประตูวิวาห์ไปเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งล่าสุดเจ้าสาวป้ายแดงแก้วเผยเรื่องสุดประทับใจว่าตั้งแต่วันที่ถูกขอแต่งงานครอบครัวใหญ่มากขึ้นซึ่งเธอดีใจที่ได้มีแม่ที่เป็นตำนานมาเพิ่มคนหนึ่งรวมถึงพี่สาวที่น่ารักอีกสองคนพี่ชายที่คอยช่วยเหลืออีกสองคนและหลานชายสุดหล่ออีกสองคนโดยแก้วรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงเราสองคนมากๆและมีความกังวลตั้งแต่เราได้แสดงให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่เราสองคนร่วมหาคำตอบในวันนั้นที่เราได้ตอบออกไปทำให้ทุกคนสบายใจและปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจจริงๆวันแต่งงานคิดจะไม่ร้องไห้แล้วแต่กลับร้องตั้งแต่เดินลงมาเห็นหน้าคุณพ่อที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ยอมทำอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วกลับทำให้ทุกอย่างให้ทางหาชุดเดินมารับเดินไปส่งถึงเจ้าบ่าวกอดปลอบลูกและอยู่เย็นส่งขึ้นรถซึ่งไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนั้นยังไงส่วนคุณแม่ที่บ่นเรื่องสีผมตั้งแต่วันแรกที่เห็นพอวันแต่งงานกลับชมและให้กำลังใจลูกทั้งวันอีกทั้งดูสีหน้าผ่อนคลายและมีความสุขมากด้านพี่กิ่งไม่ต้องพูดถึงร้องไห้ทั้งวันเหมือนแต่งงานตนเองซึ่งเราสองคนเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าดีใจที่เกิดมาเป็นน้องพี่กิ่ง เป็นดูพุดเดิ้ลโดนณเดชน์ยาย่าเมินมุ้งมิ้งลืมโลกโนสแนนแคร์คนรอบข้างเอ็นดูพุดเดิ้ลโดนณเดชน์ยาย่าเมินมุ้งมิ้งลืมโลกโนสแนนแคร์คนรอบข้างเอ็นดูพุดเดิ้ลโดนณเดชน์ยาย่าเมินนาทีนี้ต้องหลีกทางให้คู่รักณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาเพราะความหวานปลอดแตกของทั้งคู่ไม่มีแผ่วหน้าสื่อว่าหวานแล้วอยู่กันสองคนหวานยิ่งกว่าและหากใครที่ติดตามไอจีของสาวอารมณ์ดีอย่างพุดเดิ้ลปาจารีณนครคงจะต้องเคยอมยิ้มตามไปกับโมเมนต์ฮาฮาที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุด13ธันวาคมพุดเดิ้ลก็ได้ออกมาแชร์โมเมนต์หวานหวานของคู่รักคู่หวานอย่างณเดชน์ยาย่าในงานอีเวนต์หนึ่งที่กำลังมุ้งมิ้งลืมโลกอยู่ในมุมของตัวเองโดยไม่ได้สนใจคนรอบข้างแม้แต่น้อยด้านสาวพุดเดิ้ลอดไม่ไหวเลยโพสต์ภาพเขียนแคปชั่นแซวเรียกเสียงฮาว่าเธอเราชื่อพุดเดิ้ลเธอช่วยสนใจเราหน่อยท้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลือบมองกันสักนิดก็ยังไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่สิเรามันส่วนเกินกุกิมิยัสยูราซายัสเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรีวิวชีวิตปี2563โคตรสาหัสขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาได้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรีวิวชีวิตปี2563โคตรสาหัสขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาได้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรีวิวชีวิตปี2563
เรียกว่าความโด่งดังมาพร้อมกับดราม่าที่ถาโถมจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าตลอดปีที่ผ่านมาสาวน้อยคนนี้โดนชาวเน็ตกระหน่ำด่าตั้งแต่ที่มีประเด็นดราม่ากับนักร้องหนุ่มก้าวเกริกพลปมเงินส่วนแบ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวทำให้เป็นมหากาพย์ลุกลามไปจนถึงมีการออกมาแฉกันจนสุดท้ายเรื่องราวทุกอย่างต้องผ่านทนายเพื่อไปคุยกันในชั้นศาลรวมทั้งยังมีเรื่องของเด็กในสังกัดที่ต่างทยอยออกจากค่ายเพราะได้ส่วนแบ่งที่ไม่ยุติธรรมเรื่องหนี้ของแม่ที่มีคนมาทวงถึงหน้าบ้านกลายเป็นกระแสข่าวคลึกโครมเรื่องที่หลายคนมองว่าทิ้งพ่ออีกทั้งเรื่องแฟนหนุ่มและเรื่องน้องสาวลิลลี่ล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์ข้อความรีวิวชีวิต2563ปีนี้ช่างใจร้ายกับเธอจริงๆโดยระบุว่าอีก12วันจะสิ้นปีแล้วคิดไปคิดมาปีนี้หนูโคตรสาหัสจริงๆในทุกเรื่องคงจะเป็นปีที่ร้องไห้เยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองจนมาถึงวันนี้เชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอเดือดต้นหอมด่าแรงพี่ที่ทำงานแอบแซบแฟนหนุ่มทั้งที่มีผัวจับได้คารถเจ็บจี๊ดหญิงสาวโทรเข้ารายการหลังมูฟออนไม่ได้พี่ที่ทำงานแอบแซบแฟนหนุ่มทั้งที่ตัวเองมีสามีกำลังจะแต่งงานกันแล้วถูกจับได้คารถเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนน้องหนูโทรมาปรึกษาในพุทธท็อปพุทธโทขอดีเจต้นหอมสกุลตลาดีเจเผือกพงศธรและครูลูกกอล์ฟช่วยแนะนำหนูหญิงสาววัย26ปีเผยเรื่องราวสุดเจ็บจี๊ดคบแฟนหนุ่มที่ทำงานเดียวกันอายุเท่ากันมานาน2ปีครึ่งก่อนฝ่ายชายมาบอกขอห่าง3วันระหว่าง3วันฝ่ายชายก็ยังโทรหาเจอหน้ากันก็บอกว่ายังไม่อยากเลิกเลยทำเอางงมากเมียช็อกหนักสามีความลับแตกมีอะไรกับนักเรียนสาวบนเตียงรู้กันทั้งงานสาวเปิดใจสถานะเมียน้อยกลางรายการกลัวเป็นเมียหลวงถล่มตักกะป่วยก่อนที่ครึ่งวันที่3จะโทรหาแล้วอีกครึ่งวันก็หายไปวันที่4หนูเลยไปรอหน้าบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อฟังคำตอบสรุปแล้วจะเอาอย่างไรปรากฏว่าเห็นผู้หญิงลงมาจากบ้านของแฟนกำลังจะขึ้นรถไปข้างนอกกันหนูตกใจเห็นแฟนถอยรถทำไมไม่รับโทรศัพท์ของหนูเปิดประตูหน้าเจอผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นพี่ที่ทำงานเดียวกันหนูสงสัยคนนี้มาตลอดเป็นปีว่าทำไมทำงานร่วมกันต้องถ่ายรูปเหมือนกันนาฬิกาเหมือนกันเสื้อคล้ายกันแต่ทุกครั้งที่ถามจะได้คำตอบที่ค่อนข้างวางใจมากว่าก็ออกไปหาลูกค้าเหมือนกันทีมเดียวกันต้องคุมทีมเราสงสัยถามมาตลอดไปส่องเฟซบุ๊กผู้หญิงก็วางใจว่าเขามีแฟนแล้วอยู่บ้านเดียวกันอยู่กินด้วยกันทำให้วางใจว่าเขาจะไม่ทำอะไรเพราะผู้หญิงคนนั้นก็รู้คนในบริษัทก็รู้ว่าเรากับแฟนคบกันพอเราถามแฟนก็บอกว่าทำไมมาหึงคนนี้ตัวเท่ากันบอกว่าดำโน่นนี่นั่นไปหึงน้องคนนี้ดีกว่าไหมขณะที่เมื่อไปถามผู้หญิงคนนี้ตรงๆว่ามีอะไรกันหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่มีอะไรทำงานด้วยกันจริงๆอย่าคิดมากจนมาเจอในรถซึ่งก่อนหน้านั้น3วันเคยโทรถามผู้หญิงคนนี้แล้วว่าสรุปยังไงเขาบอกว่าเรื่องของเขากับแฟนเราเกินกว่าจะมาถามแล้วตอนนี้รอแฟนเรามาเลิกกับเราถามว่าเลิกยุ่งกันได้ไหมเขาบอกผู้ชายไม่เลิกยุ่งกับเขาหรอกแต่พอมาถามแฟนเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้พอมาเคลียร์ในรถเป็นคนละคนเลยแฟนเราไม่มองตาเราเลยหนูถามผู้หญิงว่าพี่ทิ้งอนาคต5
ปีของพี่ที่กำลังจะแต่งงานมายุ่งกับแฟนชาวบ้านแบบนี้เหรอเขาบอกว่า9ปีพี่ก็เลิกมาแล้วและเขาก็เปิดตัวเลิกกับสามีเขาวันนั้นเลยหลังจับได้อาทิตย์หนึ่งเขาก็ยังไปอยู่บ้านสามีอยู่ไปมามาเรื่องราวเพิ่งผ่านมา10วันหนูยังเศร้าและมูฟออนจากเรื่องนี้ไม่ได้เพราะหลังเกิดเรื่องยื่นลาออกจากงานแต่ทีมไม่ให้ออกเพราะหนูอยู่มานานขณะที่ยังต้องพบหน้าแฟนเก่าทุกวันหลังจับได้พอมาทำงานเขาก็ยิ้มให้เรายิ้มให้เพื่อนสนิทเราหนูพยายามเลี่ยงไม่เจอในบริษัทก็แทบจะแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกับเรื่องนี้แต่บางกิจกรรมในบริษัทก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีเหล่าดีเจต่างให้คำปรึกษาหญิงสาวขณะที่ดีเจต้นหอมก็ให้คำปรึกษาน้องแต่สุดทนสาวรุ่นพี่ที่ทำงานคู่กรณีถึงกับด่ารัวๆติดตลกแทนน้องหนูพอรู้คู่กรณีอายุ31ปีก็ด่าว่าขีดล่างอีแก่จะเอาอะไรไปสู้กับเด็กได้ใช้ชีวิตในออฟฟิศระวังผัวให้ดีเหอะถ้าหนูเขาสวยขึ้นสร้างอนาคตมากขึ้นระวังผัวจะมองเหลียวหลังเขานอกใจคนอื่นได้เขาก็นอกใจมึงได้ขีดล่างอีแก่พร้อมทั้งบอกหนูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่คิดแต่ไม่อยากให้หนูทำพี่ด่าแทนหนูไปละเหตุการณ์ของหนูเป็นพี่ๆก็โง่ใครจะคิดว่าเราเจอคนหน้าด้านได้ขนาดนั้นอยู่ออฟฟิศเดียวกันรู้ก็รู้ว่าเป็นแฟนกันยังจะเอาทั้งที่ตัวเองก็มีผัวแล้วขีดล่างอีแก่ทำไมกูบูลลี่มึงเพราะมึงคือคนชั่วพี่อย่าให้หนูไม่ต้องลดตัวเลยเพราะคนระดับนั้นอยู่ระดับเดียวกับพี่ขีดล่างอีบัวใต้น้ำมึงอยู่ใต้น้ำมึงเลยเจอกูมึงต้องต่ำมากมึงถึงเจอกูได้หนูยืนสวยๆเลยเราคือเหยื่อสองคนนั้นคือคนร้ายต้นหอมด่ารัวไม่หยุดคู่กรณีแย่งแฟนคนอื่นไปพร้อมทั้งให้กำลังใจน้องหนูไปด้วยขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ถล่มสาวรุ่นพี่ที่แย่งแฟนชาวบ้านและแฟนของน้องหนูด้วย